วัสดีครับนี่คอมอนทัวร์นะครับวันนี้มาตลาดอุตรพรพอดีคุณป้าผมไม่รู้จักนะครับได้ขอติดรถมาด้วยก็ไม่แน่ใจผมก็กลัวนะก็ให้นั่งข้างหลังนะครับคือให้นั่งข้างหลังมานะครับนี่นะครับต่อลงสี่แยกส้มปล่อยนะครับป้าอยู่บ้านส้มปล่อยมีของคุณลุงพลังบอกว่ามีคนมารับผมก็เลยให้มาด้วยแต่ว่าขอเสือคุณป้าครับผมกลัวนะครับกลัวก็คือเป็นระยะห่างกันแหละครับเพราะว่าเราไม่รู้ที่ไปที่มาของคุณยายนะครับแก่แล้วแหละเรียกคุณป้าก็คงจะไม่คือเรียกคุณยายนะครับเดี๋ยวระยะทางไม่ไกลครับ10กว่ากิโลก็ถือว่าเย็นสบายดีอยู่นะครับเดี๋ยวคงจะวนไปส่งตรงแยกส้มปล่อยหัวค่ำถนนลำบากนี่เนาะคุณยายอยู่ฝั่งไหนเหรออยู่ฝั่งไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวถามคุณยายดีกว่าคือมาขอเลยว่าไม่มีคนมารับมันเย็นมากแล้วก็เลยมีโอกาสนะครับได้ให้คุณยายติดรถมาแต่ก็นะครับเว้นระยะห่างอย่างเดียวคุณยายร้องถามว่าไปทางตะโกนถามเลยพอรีเปิดประตูรถมาก็ไปทางไหนไปทางสี่แยกส้มปล่อยหรือเปล่าทางที่คุณยายจะไปหรือเปล่าเราก็บอกว่าไปนะครับเราก็ขึ้นรถมาเดี๋ยวดูข้างหลังนะครับข้างหลังยายนั่งสบายๆไม่ไกลไม่ไกลนะครับไม่ติดกับร้อนมันก็เปิดประทุนเปิดประทุนรถเปิดประทุนให้นั่งกันสบายสบายนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันตรงที่ช่วงคุณยายลงนะครับนี่คือถนน226ตรงนี้ก็ผ่านประจำเวลาเข้าเมืองนะครับไม่ได้ลัดเลาะออกมาทางเส้นหมู่บ้านก็มาเส้นนี้แหละเป็นหลักถึงเร็วดี10กว่านาทีก็ถึงแล้วนะครับในตัวอำเภอวันนี้มาเดินตลาดหลายตลาดนะครับก็ได้เห็นได้มาซื้อของวันนี้ได้เข้ามาซื้อของซื้อโทรศัพท์ให้แม่ยายหมอนนั่นแหละครับแกจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าไม่รู้ไปเห็นแกจะดูคลิปลูกชายแกก็เลยใช้ยายหมอนอยากใช้โทรศัพท์เองก็เลยให้มาซื้อนะมาซื้อโทรศัพท์ให้แม่วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาเข้าเมืองนะครับได้ก็พอได้บริการแม่ก็เลยได้บริการคุณยายที่รู้จักกันระหว่างทางด้วยนะครับก็ถือว่าได้บุญได้กุศลไปด้วยกันนะครับนะครับคุณยายที่แรกว่าจะไปส่งถึงบ้านแต่ว่าก็ขอลงตรงนี้แหละก็ไม่เป็นไรเราก็เดินทางกลับบ้านต่อก็ถือว่าเป็นการรับคุณยายมาจากในอำเภอแล้วก็มาลงระหว่างทางนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ